แซ่บทะลุจอวันนี้อยู่กับเราสองคนดอยกับพุดเดิ้ลค่ะคุณผู้ชมคะคือว่าข่าวแรกอะเนาะเราก็ต้องบอกกันว่าอย่างนี้ดอยเป็นเหมือนพี่หรือเปล่าเป็นทุกเธอยังไม่รู้แล้วค่ะค่ะโทษค่ะผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าทุกวันที่ขับรถออกจากบ้านทุกวันที่ขับรถมาทำงานเราจะรู้สึกว่าเครื่องจะดับเมื่อไหร่ผู้ชมใจคอเราไม่ดีเหมือนกันหรือเปล่าของดอยนี่จะเป็นลักษณะทุกวันที่เราออกจากบ้านเราจะต้องซิ่งเรือออกมาไหมสักวันหนึ่งจริงในใจคิดเสมอว่าโฟร์วิวของฉันมันสูงพอหรือเปล่า ฉันควรจะต้องเก็บเงินซื้อรถแบบความสูงเท่ารถทหารหรือไม่อย่างไรถูกต้องคือใจคอไม่ดีและคุณผู้ชมคะเข้าใจกันวันนี้ข่าวแรกก็เลยขออนุญาตมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์น้ำก่อนก็ละกันวันนี้คุณผู้ชมขาขออนุญาตแจ้งเตือนประชาชนในเขตกทม.กทม.กทม.คุณผู้ชมคะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อัปเดตถึงเรื่องราวจังหวัดใกล้เคียงไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยงานในกรุงเทพเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจบอกว่ากทม.เนี่ยรอดแน่ยังไม่น่ากลัวแต่วันนี้มีเสียงกระซิบเบาๆว่าบางพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างคืออย่างนี้ผู้ว่ากทม.ได้เปิดเผยคุณผู้ชมขาบอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันมีน้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้เนี่ยตอน6โมงเช้าปริมาณของปริมาณน้ำที่กรมชลประทานเนี่ยนะคะเขาวัดมาได้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าน้ำไหลผ่านกทม.เฉลี่ย 2,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่น้อยคุณผู้ชมความแรงนี่ก็คือบอกได้เลยว่าใจหายจริงนะคะในขณะเดียวกันอย่าตกใจจนเกินไปเพราะเขามีการวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไปวัดที่แถวแถวปากคลองตลาดคือปกติเนี่ยความสูงของตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่3เมตรค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะระดับน้ำอยู่ที่ 1.55 เมตรฮะก็คือยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำอยู่ 1.45 เมตรอุ๊ยมันก็ยังไม่น่ากลัวมากมันยังไม่ถึงก็เรียกว่าครึ่งนึงอ่ะ 50% 50% ยังไม่ได้บอกถึงขนาดว่าโอ๊ยใจหายใจคว่ำแต่ว่าก็ระวังไว้ก่อนคราวนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาจจะมีน้ำหลากลงมาดังนั้นนะคะทางกทม.ก็เลยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่7เขต11ชุมชนบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยอย่างใกล้ชิดมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะจะเล่าให้ฟังเขตดุสิตชุมชนที่ต้องระวังคือชุมชนซอยสีคามชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจและก็ชุมชนปลายซอยบิดตาคามเขตพระนครชุมชนท่าวังต้องระวังเขตสัมพันธวงศ์ชุมชนวัดปทุมคงคากับชุมชนตลาดน้อยอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเขตบางคอแหลมคุณผู้ชมขาชุมชนที่ต้องระวังก็คือชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แล้วก็ชุมชนวัดบางโคลนอกเขตยานนาวาชุมชนโรงสีถนนพระราม3นะคะเขตบางกอกน้อยชุมชนดุสิตนิมิตใหม่แล้วก็เขตคลองสานคือชุมชนเจริญนครซอย29ทับ2คือที่พี่พุทธบอกมาทั้งหมดในรายนามของชุมชนนั้นค่ะคนแน่นค่ะก็ถึงต้องมาเตือนกันไงล่ะถึงต้องมาเตือนกันว่าในพื้นที่เหล่านี้คืออย่างนี้ดอยคือเราก็ไม่อยากที่จะสร้างความหวาดระแวงหวาดวิตกหรือว่าหวาดผวาคุณผู้ชมขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของธรรมชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมนะคะแล้วตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าบางทีพายุมันก็อาจจะเข้ามาเพิ่มอีกน้ำไหลหลากเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนอันนี้ในเมื่อเขาเตือนแล้วเนี่ยทางเราเองหมายถึงว่าใครที่อยู่ในชุมชนที่บอกไปคุณผู้ชมขาย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงได้ย้ายไปก่อนใช่ของหลังจากของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้พังไม่อยากให้พินาศขนขึ้นชั้น2ถ้าไม่มีชั้น2ไปหาสถานที่สำรองไว้เลยบางชุมชนบอกเลยว่าวัดข้างๆที่มีสถานที่รองรับเตรียมไว้ก่อนคุณผู้ชมเตรียมไว้ก่อนคุณผู้ชมแต่ว่าไม่แน่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการระบายน้ำได้ทันก็ว่าไปใช่เพราะอย่างวันนี้พี่พุทธก่อนหนูออกจากบ้านช่วงบ่ายอ่ะฟ้าโคมคมคมมุดมุดมุดตุ๊บเลยนะ
นึกในใจเอายังไงดีเอาไงดีสักพักแดดเปรี้ยงเลยก็นี่ถึงได้บอกว่าเรื่องของอากาศแต่ดินฟ้าอากาศเราไม่รู้ใจเขาไงก็ได้แต่หวังว่าเดี๋ยวเขาคงตกจนเบื่อแล้วก็พอแล้วล่ะเบื่อแล้วไปอะไรเงี้ยไปตรงอื่นไปตรงอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่คาดหวังว่าแบบนั้นแต่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะกันไว้ก่อนจะดีกว่าได้ค่ะอันนี้ของพี่พุทธก็เป็นปรากฏการณ์นะเตือนในกรุงเทพค่ะของดอยก็ครั้งแรกในประวัติศาสตร์น้ำท่วมถนนมิตรภาพคุณพระคุณเจ้าไม่เคยเห็นนะเพราะนี่เป็นเส้นหลักไม่เคยเห็นเพราะตรงนี้เป็นถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2ใช่ที่คนใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปของกลุ่มของแก่นไปอีสงอีสานนี่ค่ะภาพมุมสูงคุณผู้ชมที่เห็นนั่นน่ะรถติดนะคะไม่ใช่สายทางรถไฟดูแล้วตกใจรถยนต์มาติดกันแล้วดูข้างๆสิคะทุ่งเห็นไหมคะทุ่งน้ำล้วนต้นไม้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชุ่มไปหมดแล้วรากใกล้จะเน่าแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเฝ้าระวังเลยค่ะไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะต้องมีความจำเป็นเดินทางไปเส้นอีสานเลี่ยงเส้นทางนะคะคุณผู้ชมต้องไปศึกษาว่าจะใช้เส้นทางไหนอย่างเขาบอกว่าให้เลี่ยงไปที่บริเวณแยกไซงามเขาจะมีจุดที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้เส้นทางอ้อมได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องไปศึกษาว่ามันจะอ้อมไปยังไงดีอ้อมแล้วไม่เจอน้ำท่วมหรือเปล่าหรืออ้อมแล้วไปเจอสูงกว่าแบบนี้เนี่ยแล้วคุณผู้ชมต้องรู้นะไอ้ไม่รู้ดอยบอกไปยังว่าเราต้องรู้ว่ารถเราน้ำท่วมสูงได้แค่ไหนอ่ะใช่เราต้องรู้นะระดับของรถเราว่าจะลุยน้ำได้แค่ไหนเพราะถ้าสมมติว่าไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนรถหรือไม่งั้นก็อย่าเอารถเราออกไปถูกแล้วคุณผู้ชมถ้าน้ำท่วมสมมติคุณผู้ชมแบบว่าวางแผนดีแล้วแต่มันไม่ได้จริงมันเจอน้ำท่วม อย่าเปิดแอร์นะคะดับเครื่องไม่ใช่ดับเครื่องเอาใหม่เอาใหม่ดับเครื่องก็ไม่ต้องไปเนาะดับเครื่องก็ไม่ต้องไปไหนแล้วเอาใหม่ 5-4-3-2 ปิดแอร์เปิดกระจกแง้มนิดๆก็ได้ถ้าไม่อยากได้รับอะไรเยอะก็ไปขับไปแบบไม่ต้องเปิดแอร์แค่นั้นแล้วก็สวดมนต์ค่ะภาวนาให้น้ำไม่เข้าถ้อยเสียเอะคือตอนนี้สงสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะตอนนี้เราค่อนข้างจะรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะสวดมนต์กันละงมกันไปหมดเลยอ่ะบางทีเราก็ต้องอาศัยให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นช่วยเพราะนี่พี่พูดดูสิถ้าน้ำมันเข้าถ้อยเสียดับเลยนะก็บอกแล้วไงว่าทุกวันนี้เวลาขับรถมาทำงานอ่ะจะดับมาอย่านะลูกแบบประคับประคองใจลูกมากเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ในเรื่องราวของถนนมิตรภาพคุณผู้ชมคะงั้นเรามาตามกันที่นี่หน่อยโคราชโคราชเป็นอีกที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบเต็มๆจากเขื่อนลำเชียงไกรใช่นะคะวันนี้คณะครูโรงเรียนบ้านทานปราสาทที่อยู่ที่เนินสูงโนนสูงโคราชคุณผู้ชมคะก็ขอความช่วยเหลือมาเพราะอะไรตอนนี้คุณผู้ชมคะโรงเรียนดูสิสภาพถึงเอวแล้วน้ำซ่วงสูงกว่า1เมตรก็เลยอยากจะขอให้หน่วยกู้ภัยอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือหน่อยตอนนี้หน่วยกู้ภัยก็ค่อยๆทยอยเข้าไปช่วยแล้วนะคะช่วยขนอุปกรณ์ไฟฟ้าเอ่ยสื่อการเรียนการสอนเอ่ยเอาไปอยู่ชั้น2ก่อนตอนแรกอ่ะขนไปแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่พ้นไม่พ้นก็คือน้ำก็สูงขึ้นแบบเรื่อยๆๆๆๆตามมาตายแล้วคุณพระคุณเจ้าดูสิเมื่อกี้เป็นอดีตโกประตูไปแล้วครึ่งนึงใช่กู้ภัยก็เลยต้องมาช่วยกันอีกคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็นอกจากขนของแล้วกู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันขนชาวบ้านอ่ะอ๋อใช่เป็นร้อยชีวิตเลยเนาะเป็นร้อยคนคุณผู้ชมคะต้องออกจากพื้นที่ไปก่อนตอนนี้แต่ยังขนไม่หมดอ้าวก็ยังต้องเร่งขนไงเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเยอะจริงๆนะคะชาวบ้านก็กังวลแหละกลัวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกร้องว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาช่วยได้นะคะหมายถึงว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็อยากจะขอให้มาช่วยหน่อยเพราะกู้ภัยเองลำพังกู้ภัยนี้ไม่ไหวแล้วจริงค่ะอาจจะไม่พอนะคุณผู้ชมหรือว่าขอกำลังพลจากตรงไหนส่วนไหนในประเทศของเราได้มาช่วยหน่อยเพราะว่าบางทีชาวบ้านก็ต้องอาศัยขนของที่จำเป็นใช่นี่ขณะเอาที่จำเป็นมาแล้วก็บางทีเรือก็ยังแบบจุไม่พอเนาะนะคะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยต้องยืนส่งอาหารกันแบบนี้มืดค่ำดึกๆก็คือเรียกว่าต้องทำงานกันทั้งวันทั้งคืนน่ะดอยคือบางบ้านเขาไม่ยอมออกนะพี่พุทธเป็นห่วงทรัพย์สินเข้าใจเรื่องนี้คือเข้าใจเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนแก่คนเฒ่าดอยนึกออกป่ะมันจะไปแล้วบาปบุญนะโจรมันก็เอานะบางครั้งจริงก็นี่ไงมันเจอโอกาสนี้จริงๆนะใช่ไงเพราะมันมีคนโดนไงบางบ้านเขาก็เลยแบบไม่เป็นไรฉันเลือกที่อยู่ตรงนี้แหละฉันจะเฝ้าทรัพย์สินฉันแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมบางครั้งมันก็ต้องตัดสินใจนะทีสุดท้ายว่าทรัพย์สินกับชีวิตยังไงต้องเลือกชีวิตไปก่อนได้ค่ะนะคะอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันที่โชคชัยอำเภอโชคชัยน้ำท่วมโบราณสถานอายุ900ปีคุณคะโบราณสถานนี้ชื่อว่าปรางพระครู900กว่าปีแล้วนะคะคราวนี้ตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ
เกือบ50เซนอะเอาแล้วตกอยู่ประมาณเนี้ย30เซน40เซน50เซนอยู่ประมาณเนี้ยเพราะแถวเนี้ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําดอยแล้วก็มันเป็นจุดรวมน้ําด้วยน้ําท่วมประจําอยู่แล้วแต่พอช่วงนี้มาเนี่ยก็โอ้โหก็เลยยิ่งหนักแล้วก็พอจากตรงนี้เสร็จมันก็จะไหลลงไปท่วมบ้านเรือประชาชนอีกอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าเสร็จจากน้ําแล้วเนี่ยมันจะมีการเสียหายหรือเปล่าสึกหรอหรือเปล่าใช่เพราะเวลาน้ำคุณผู้ชมดูสีสิพอน้ำแห้งปั๊บมีคนแน่ๆแล้วสีแบบเนี้ยไหนจะต้องแบบเนาะกระทำอาจจะทำให้โบราณสถานมีความเสียหายค่ะแบบนี้อันนี้รถจอดตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะคุณผู้ชมคือเรียกว่าลำบากกันไปทุกหย่อมหญ้าเลยนะคะช่วงเวลานี้เนาะแต่ว่ายังไงในความน้ำท่วมเล่าสิมันก็มีความโชคดีอยู่ในบางที่บางจุดในนนทบุรีอะไรคือคำว่าโชคดีในสถานการณ์น้ำท่วมพี่พุทธรู้ไหมมีร้านอาหารร้านหนึ่งคนโทรมาจองโต๊ะถามเจ้าของร้านว่าน้ำขึ้นช่วงกี่โมงคะเอาช่วงที่น้ำขึ้นช่วงที่น้ำไม่ขึ้นไม่ไปไม่ได้ว่าโทรเช็คเพื่อที่ว่าท่วมช่วงไหนจะไม่ไปไม่ในทางกลับกันถ้าไม่ท่วมไม่ไปถ้าท่วมถึงจะไปไปงงไปหมดร้านอะไรอ่ะนี่ก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้อีกอ่ะเนาะคุณผู้ชมบ้านท่าน้ำนนท์ไงคุณผู้ชมบ้านท่าน้ำนนท์คุณผู้ชมถ้าเกิดดูรายการเราเนี่ยจะได้ยินชื่อนี้บ่อยมากไม่ใช่อะไรเจ้าของเขาคือคุณบอยบอยบอยพิธีกรของเรานี่แหละคราวนี้ล่าสุดคือก่อนหน้านี้เอาจริงคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยอยู่ใกล้เขามาได้ยินเขามาตลอดช่วงโควิดก็ลำบากปิดไปนานพอมาเปิดแป๊บนึงน้ำท่วมก็ได้ยินเขาบ่นกันไปมาแต่ล่าสุดกลายเป็นจุดขายจริงคุณผู้ชมดูนี่นี่ไงนี่คือสภาพร้านดูประชาชนก็คือกินไปยกขาไปลุ้นจะตายทำกับชวาใครจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็จะได้คอนเทนต์อย่างชนิดที่จะหาที่อื่นยากจริงตอนที่เขาเข้าไปกินอ่ะเขาต้องว่ายน้ำไปหรอหรือยังไงก็ไม่สูงขนาดนั้นพี่พุทธอ๋อเหรอแต่ถ้าเราอยากรู้รายละเอียดนะอยากรู้ดีเทลเจ้าของร้านรอแล้วไปคุยเจ้าของร้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยบอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญเดินสวัสดีค่ะดอยสวัสดีแฟนๆกัตตุลุตอนะคะอันนี้ตอนนี้น้ำขึ้นขนาดไหนจีนะคะที่ไม่ได้ไปจัดรายการหลายวันเพราะว่าเนี่ยค่ะลางานมาเพื่อพี่จามาดูทรัพย์สินของตัวเองนะคะก็ช่วงนี้ก็คือน้ำขึ้นเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็ขึ้นนานด้วยกี่เซนได้อะคะบอยพี่บอยถึงไหนท่วมถึงไหนสูงสุดอยู่ที่หัวข่าวประมาณ50เซนก็สูงอยู่นะสูงอยู่แล้วก็ช่วงนี้สองสามวันมานี้มันท่วมนานเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยท่วมเยอะแล้วยังไงแล้วคราวนี้ไอ้เรื่องข้าวของในร้านเราต้องทำยังไงอะคะบอยก็ยกสิแม่ยกไปแค่สองคำถามเลยไม่ใช่ยกไปหมดได้ยังไงล่ะข้าวของเธอเนี่ยจานชามอะไรของเธอเยอะไปหมดอะกล่องตะแก๊สคืออะไรที่เป็นของใช้ไฟฟ้ายกอะไรที่มันเปียกน้ำได้ก็ไม่เป็นไรมันก็ยกที่สูงและเฟอร์นิเจอร์เนี่ยของเราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แท้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องตลกโปกฮานะเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้น้ำมันขึ้นและน้ำมันเยอะมา 2-3 วันคือก่อนหน้านี้มันขึ้น 2-3 ชั่วโมงแล้วมันลงแต่เมื่อวานก่อนจนถึงวันนี้ขึ้นตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงยาวไปจนถึง 5:00 น.เที่ยงคืนโอ้หลายคนก็พูดเบ้อไปเมื่อกี้พิธีกรก็พูดเบ้อไปว่าโอ๊ยเนี่ยช่วงนี้ลูกค้าอยากจะมาลุยน้ำจริงๆไม่ได้อยากลุยน้ำหรอกค่ะเอาตรงๆนะคะลูกค้าก็แคนเซิลไปพอสมควรแต่ก็มีลูกค้าบางคนที่เขาคิดบวกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอ่ะกินก็ได้เพราะว่าเขาก็สงสารแม่ค้าไงคือมาตรการหลักๆของเรานะคะก็คือให้ลูกค้าเลือกเพราะของเราเป็นร้านที่จองเนาะก็เลือกก่อนว่าลูกค้าอยากจะมาหรือไม่มาเพราะมันสถานการณ์น้ำเป็นแบบนี้ถ้าลูกค้าอยากมาเราก็ให้ความมั่นใจลูกค้าว่าเรามีบริการรองเท้าแตะนะแล้วก็โถเอ็นดูก่อนขึ้นรถก็มีที่ล้างเท้าให้น้ำสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยเรื่องระเบียงน้ำที่นั่งไม่ต้องห่วงก็คือไม่มีทางที่คลื่นจะซัดคุณออกไปเพราะเราไม่ได้ตั้งโต๊ะบนน้ำเราตั้งโต๊ะอยู่บนดินเพียงแต่ว่าคลื่นมันอาจจะแรงก็คือเราบอกลูกค้าตามจริงหมดทุกอย่างแล้วก็พยายามดูแลเรื่องของความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงถูกไหมใช่แต่เย็นนี้ค่ะก็โต๊ะเต็มอ่ะเนาะโต๊ะ10 โต๊ะก็เต็มจองมา15โต๊ะไม่มีที่นั่งก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะคุณผู้ชมก็ว่าไม่ต้องไปร้านก็เต็มแล้วอันนี้ก็คือหลอกแทนพี่บอยงั้นเมื่อกี้พิธีกรพูดไม่ได้ผิดหรอกพูดถูกแล้วแต่ว่าเฉพาะวันนี้ไงก่อนหน้านี้ 2-3 วันน่ะคนก็กลัวพอเรา
พอเราเอาข้อภาพลงเป็นคอนเทนต์ที่ร้านอ่ะคนก็เลยกลายเป็นว่าแล้วทางช่องวันอ่ะเนาะเขาน่ารักเขาไปลงเป็นคอนเทนต์ว่าหมูกระทะโตขึ้นกลายเป็นเก๋เลยก็เนี่ยสื่อมาเยอะเลยขอบคุณไทยรัฐนะคะขอบคุณอมรินทร์ค่ะขอบคุณเบิร์กพอยต์ขอบคุณบีทีวีขอบคุณช่องวัน31เพื่อนสื่อมากันแน่นเลยอะค่ะไม่ก็แปลว่านี่อันนี้คือเจ้าของร้านก็คือไม่เครียดอะไรเลยสบายใจดีหรือว่ามีอะไรที่เครียดบ้างเปล่าสถานการณ์เนี้ยหรือทำใจแล้วโทษนะคะน้ำมันท่วมอะค่ะเผื่อจะคิดบวกคิดบวกหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่ไหวยังไงปิดโควิด2เดือนแล้วคุณเดินจะให้มาปิดน้ำท่วมอีกไม่ได้เข้าใจเข้าใจแล้วก็เลยจะต้องแบบว่าพยายามสู้กันต่อไปถูกไหมล่ะคือก็หามุมบวกๆให้ลูกค้าเห็นว่าทานอาหารบนน้ำเนี่ยค่ะมันลดนะคะเรือด่วนมาแล้วก็ลุกขึ้นฟลุ๊ปใช่ไหมคะขึ้นก็ไม่โดนเราพอเรือด่วนไปขึ้นมาขึ้นหมดเราก็นั่งชิลต่ออย่างเงี้ยอ๋อแล้วต้องยกก้นเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวยกก้นเก่งๆไม่แล้วลูกค้าที่เขามาเขาว่าฟีดแบ็กลูกค้าว่าไงบ้างบอยที่เขามาเขาชอบไหมหรือว่าแบบยังไงเขามีบ่นอะไรไหมคนที่มาเขาชอบเขาบอกว่ามันก็เป็นคอนเทนต์เนาะพี่แล้วก็ไม่อันตรายตอนแรกก็กลัวอยู่แต่พอนั่งไปนานๆแล้วเพลินแล้วชิลแล้ววิวมันดีลมมันเย็นแล้วร้านพี่บอยผัดกับข้าวกลางน้ำท่วมเลยหรอเออทำไงอะทำยังไงอะย้ายครัวแล้วย้ายครัวไปที่สูงค่ะอพยพใครคนไปเรียบร้อยพี่บอยหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดมากเป็นไรเครียดเหรออ่าอยากให้ดูน้ำเห็นมุมบอยบอยมุมไหนก็เห็นน้ำจ้ะตอนนี้หน้าที่นี้เห็นทุกมุมเลยจ้ะมุมตรงไหนก็เห็นอันนี้เรามีเชือกกั้นให้ลูกค้าดูว่าเราไม่ให้ลูกค้าลงอย่าลงไปถ้าเลยจากนี้ไปคือบุ๋มนะคะบุ๋มค่ะอ้าวแล้วลูกสาวพี่บอยล่ะลูกสาวพี่บอยทำไงน้องมันนี่หมาไม่ให้มาสิเดี๋ยวตายหมาไม่ให้มาเนาะโหไม่คุณอ่ะแล้วพอเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยบอยอยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลืออะไรยังไงมั่งไหมอะคะในฐานะคนเดือดร้อนไปช่วยคนเดือดร้อนเราไม่ค่อยเดือดร้อนเรายังแค่กับถ้าเทียบกับชัยภูมิสุโขทัยเทียบกับทางโคราชอะเขาเยอะใช่ไหมอันนี้ก็คือเราก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นมันไม่ได้เสียหายอะไรเยอะแต่ว่าตอนนี้พี่พุทธเอาตรงนะที่เครียดเพราะอะไรบ้านเราเนาะร้านเราทำมาจากบ้านที่มีอายุ100ปีข้างหลังเนี่ยบ้านหลังนี้ตอนนี้ฝาข้างล่างเริ่มพังแล้วแล้วเดี๋ยวต้องดูเรื่องต่อหม้อว่ามันจะซุดมันจะอะไรหรือเปล่านี่คือสิ่งที่กลัวนะแต่ยังไม่มีสัญญาณบอกว่ามันจะแย่แต่ว่าบางส่วนก็เริ่มพังแล้วขึ้นมันซัดแรงอ่ะเนาะพี่บอยเนาะใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่เราห่วงดูความสวยงามนะบ้านเก่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคงต้องบ้านร้อยปีนะต้องร้อยปีก่อนใช่แต่ถามว่าทางการจะช่วยอะไรเราไหมไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เรายังไม่เดือดร้อนมากเอาเป็นว่าขอให้ลูกค้าเมตตาและคิดบวกแล้วมาใช้บริการกันดีกว่าโอ้ยชั้น2ก็นั่งได้เนาะพี่น้อยเนาะชั้น2นั่งได้เธอบอกฉันว่าเธอจะพูดกับฉัน5นาทีนี่นานแล้วน้ำมีเบียดแทงแล้วนะไม่ให้ปิดท้ายด้วยกันบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากสนใจมาใช้บริการเขาจะติดต่ออะไรยังไงไม่ได้ทางไหนละคุณวันเวลาอะไรด้วยก็ทุกวันเปิดทุกวันมื้อเที่ยงมื้อเย็นมาได้เลยทั้งวันค่ะอยากมาตอนไหนมาได้เลยค่ะสบายสบายน้ำถ้าไม่กลัวน้ำถ้าไม่กลัวน้ำก็มาได้เลยนะคะขอเบอร์หน่อยพี่บอย0931124222ค่ะ0931124222เลขสวยเลขสวยได้เลยได้เลยค่ะโอเคขอบคุณพี่บอยค่ะขอบคุณนะคะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะนี่ไงนางเองก็ยังร่าเริงคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ตอนแรกนางเองก็เครียดนะแรกๆก็เครียดนะเพราะก็อย่างที่เขาบอกเจอโควิดปิดไปนานหลังจากนั้นคือจ่ายตังค์ไปเยอะกับค่ารีโนเวทพอรีโนเวทเสร็จปุ๊บกำลังจะเปิดเอ้าเจอโควิดอ้าวพอโควิดพอซาซาอ้าวกำลังจะเปิดอ้าวเจอน้ำท่วมก็เครียดน้ำหนักลงไปประมาณขีดครึ่งขีดครึ่งพี่เห็นเลยแก้มตอบไปเยอะแต่ว่าในที่สุดนางก็หามุมบวกได้คือคุณผู้ชมเอามาเป็นตัวอย่างเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าท้อก็ต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะนะคะโทรไปจองกันได้เนาะไปจองกันก่อนนะคะรับรองไม่อันตรายค่ะนะอ้าวมาปะไปดูไปดูบิ๊กป้อมลงพื้นที่กันดีกว่าไปไหนอะคะลำเชียงไกรประเด็นเนี่ยไม่ใช่ว่าประเด็นว่าบิ๊กป้อมลงพื้นที่นะประเด็นคือป้ายไวนิลที่ติดไว้ต้อนรับบิ๊กป้อมโถดูสิใหญ่มากดูใหญ่โตมโหระทึกใหญ่มากชาวตำบลบันลังยินดีต้อนรับพลเอกประวิตรอย่างนี้เลยนะใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่ป้ายเดียวนะคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมขับรถไปเนี่ยนะคะ
ก็จะมีนี่มีขวามือนี่อีกเต็มไปหมดเลยเป็นระยะระยะไม่ให้คุณผู้ชมเหงาเลยใช่ไหนจะมีป้อมคอยยิ้มต้อนรับอยู่เป็นระยะระยะใช่แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ก็คือเป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นมุมสีสันมาฝากคุณผู้ชมว่าประชาชนเนี่ยรักบิ๊กป้อมแบบนี้ท่านจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปโถ้าไม่ได้หรอกนี้มันอยู่มันดูเศร้าเหมือนท่านจะไม่อยู่แล้วอ๋อหมายถึงหนูอ่านใช่ไหมเออใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะท่านจะอยู่กับพวกเราตลอดไปก็ยังไม่ดีก็ไม่ได้ดีฉันว่ามันอยู่ที่ไดอะล็อกมากกว่านะคือแบบว่าไดอะล็อกนี้มันดูแปลกก็เป็นยินดีต้อนรับนะก็เป็นเรียกว่าบิ๊กป้อมก็ลงพื้นที่คุณผู้ชมไปมอบถุงยางชีพไปดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารต่างๆว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะทีนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะหลังจากที่บิ๊กป้อมลงไปที่ลำเชียงไกรก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าตั้งแต่26กันยายนเนี่ยนะค่ะสถานการณ์ก็อาจจะมีน้ำลดลงมานิดนึงแต่ก็ยังสูงอยู่สำหรับคนทั่วไปที่จะใช้ชีวิตปกตินี่คือภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมตรงสันดอนดินที่มันเห็นอยู่เนี่ยขึ้นมามันเป็นสัญญาณบอกว่าน้ำลดลงไปแล้วแห้งลงไปแล้วเราก็ได้เห็นอะไรชัดเจนนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะเราก็ภาวนาไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะหมายถึงว่าเราก็ไม่อยากให้ฝนตกลงมาเพิ่มเราก็ไม่อยากให้น้ำทะเลหนุนเยอะเราก็อยากให้มันค่อยๆลดไปอย่างเงี้ยพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่จะได้ค่อยๆแห้งกันตามๆกันไปแบบนี้อ่ะอันนี้ก็คือว่าเขาก็กำลังพยายามจะซ่อมคันดินผู้ชมขาจากเดิมที่บอกว่าน้ำมันไหลออกไปเร็วไปหน่อยอะไรนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักคงจะดีขึ้นคงจะสบายใจขึ้นรอแบบนี้เขาบอกว่าอีก7วันจะเสร็จนะได้อดทนรอคอยหน่อยค่ะในขณะเดียวกันชัยภูมิเป็นไงคะชัยภูมิที่ท่านนายกเพิ่งจะลงไปเยี่ยมแล้วก็อย่างที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยน้ำก็ค่อนข้างจะท่วมหนักมีบางคนที่ไม่สบายอกสบายใจเหรอแล้วไม่รู้จะทำยังไงหาที่พึ่งไม่ได้สวดมนต์มาเลยคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ใช่สวดเล่นๆนะไปดูหน่อยว่าจริงจังแค่ไหนโอ้โหไหนจะเป็นการสวดอภิธรรมนะครับตามที่ท่านนายกได้แจ้งไว้อภิวาทานาสีเลสเนียจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังภาลังคุณผู้ชมคุณลุกท่านเจ้าอาวาสสะดุ้งนะกลัวโดนแย่งตำแหน่งเธอโอ้โหสรรพสำเนียงอินเนอร์ความลื่นไหลทุกอย่างนี่คือมืออาชีพมือโปรการสวดต่างๆนานานี่ก็เรียกว่าตั้งอกตั้งใจชาติที่แล้วเป็นมัคทายกหรือเปล่าหลายคนสงสัยว่าเราต้องไปสาวประวัติเขาแล้วเมื่อก่อนเขาคือเคยเป็นใครมาก่อนผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าโอ้โหเขากังวลใจมากสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อขอให้น้ำเนี่ยมันลดลงแต่สวดมาตั้งแต่สวดมาตั้งแต่ประมาณ3วันที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่ลดลงเลยก็ยังปริ่มอยู่มีแต่ปริ่มขึ้นมาเรื่อยๆๆทีนี้ชาวเน็ตก็เลยบอกว่าเธอสวดผิดบทหรือเปล่าค่ะคือบทที่สวดนั้นน่ะมันไม่ใช่บทอภิธรรมจ้ะเป็นบทสวดให้พรอ้าวน้ำก็เลยมากันใหญ่เลยได้พรเธอต้องตีความหมายท่านนายกให้ถูกจริงคือเธอต้องรู้เรื่องด้วยเนี่ยพอสวดผิดบทแล้วว่าน้ำไม่ลดก็โกรธอีกโทษกันอีกเข้าใจไหมล่ะอันนี้ก็เป็นสีสันนะคะหลายคนก็บอกว่าก็เข้าใจตอนนี้บางคนก็เครียดจริงๆแล้วนอกจากสวดมนต์แล้วเนี่ยคนนี้เขามีประโยชน์ด้วยนะเขามีไมค์ในมือเขาจะคอยบอกชาวบ้านว่าระวังน้ำนะรถที่ขับผ่านไปผ่านมาก็เบาๆหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะไปกระเด็นโดนชาวบ้านแถวนั้นก็ถือว่าเป็นโคศกริมคลองไปเลยโอ้นะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมุมน่ารักน่ารักเอามาฝากกันส่วนเรื่องของเราคุณผู้ชมข่าวมันมีหลายเรื่องต้องเมาส์กันเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสมัยนี้ฉีดเฉยๆไม่ได้แล้วนะต้องฉีดเสร็จปั๊บแจกวัวด้วยคุณผู้ชมมีบางที่ฉีดวัคซีนเสร็จปั๊บแจกวัวจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันในขณะเดียวกันเรื่องของเจนนี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะคุณผู้ชมคะจะเรียกว่าเจนนี่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าคุณแม่เจนนี่ว้าวว้าวประกาศแล้วว่ามีลูกเดี๋ยวรายละเอียดมาเมาส์กันยาวๆในแซ่บทะลุจอค่ะไม่โดนสักตัวนึงเลยคุณยังเคยไหมคะคุณยังเคยไหมคะว่าสักตัว
ัวหนึ่งอ่ะก็ไม่มีเลยว่าเออจะตรงๆมันสลับกันวุ่นวายไปหมดทำไมเรื่องของตัวเลขมันยากเย็นอย่างนี้มันจะมีใครเป็นแบบดิฉันบ้างหรือมีใครเป็นแบบในจอนี้บ้างคือท้อนะนี่บอกตรงๆไม่อยากจะอ่านเลยแต่ว่าด้วยหน้าที่คุณผู้ชมก็ต้องทำงานต่อไปเพื่อหาเงินซื้องวดต่อไปคุณผู้ชมฟังค่ะผู้โชคดีในวันนี้จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อถูกดังหมายเลขต่อไปนี้รางวัลที่1นี่5 7 8 1 7 1เลขท้าย2ตัว8 3สาวดี3ตัวหน้า2 8 5เลิศ3 6 13ตัวหลัง3 7 9 4 4 9ไม่โดนเลยเหรอพี่พูดเอาป้อยเซียมาให้ดมหน่อยดีกว่าเอาป้อยเซียมขอป้อยเซียมแบบดิฉันเอาป้อยเซียมมาขอป้อยเซียม1ลังตั้งตรงนี้เลยป้อยเซียมต้องมารองรับทุกวันที่1 บาปบุญนะคุณผู้ชม มันนิดเดียวเมื่อวานถ้าคุณผู้ชมจำได้ในรายการเนี่ยแซ่บทะลุจอของเราทำไมนกขุนทองยังไงเจ้าของเขาบอกไงว่าถ้าเกิดจะบอกเลขเนี่ยเขาจะให้กิน KFC กับพิซซ่าคุณทองบอกว่าไงคุณผู้ชมจำได้ไหมคุณทองบอกว่าไงคุณทองบอกว่า993ฮะคุณทองพูดว่า993นี่ดู993แล้วยังไงนี่ไงนี่ไง3ตัวท้าย379เอ่อพี่เพิร์ดฮะมันใกล้ตรงไหนอะมันมี9แล้วถ้าเกิดว่าจะเอา3ไปไว้ตอนท้ายแล้วก็เอา7ตรงเนี้ยตรงกลางเป็น9อ๋อขอโทษนะพี่พุทธนะไปเล่นข้างนอกด้านโน้นเลยค่ะขอโทษด้วยค่ะนกคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้จะส่งนักข่าวไปดูว่านกขุนทองยังอยู่หรือเปล่าว่าขุนทองเธอนะเธอไม่น่าจะอยู่แล้วไม่น่าแล้วล่ะเรื่องราวคุณผู้ชมเข้าทำงานทำการของเราต่อไปดีมากค่ะอีก15วันเจอกันใหม่ทำงานอ่ะได้เงินดีสุดรู้เรื่องรู้เรื่องคุณผู้ชมอย่างที่เกริ่นบอกไว้เรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ก็หลายคนก็ไปฉีดกันแต่คราวเนี้ยหลายที่เราก็รู้นะทำอะไรสมัยนี้ต้องมีโปรโมชั่นเหรอโปรโมชั่นเนี่ยมันจะเรียกให้คนเนี่ยสนอกสนใจเหรอดังเช่นการฉีดวัคซีนที่นี่ค่ะโรงพยาบาลโพธารามอุ๊ยตายเขามีความเก๋คือผู้สูงอายุคนไหนที่เป็นเกษตรกรแล้วรับวัคซีนแล้วจะมีการจับฉลากโปรโมชั่นมอบวัวให้ไปเลี้ยงค่ะคุณผู้ชมไปดูกันใช่สินี่มีการจับฉลากโดยเจ้าหน้าที่คือพอมาฉีดวัคซีนเสร็จปั๊บเขาก็จะมีหมายเลขใช่ไหมล่ะว่าเอาคนนี้หมายเลขอะไรหมายเลขอะไรชื่ออะไรใส่เข้าไว้ในกล่องนี้เสร็จสับปั๊บได้เลิกงามยามดีก็มีการจับฉลากนี่ดูบรรยากาศตอนจับฉลากเห็นมั้ยมีกันคนตอนเนี้ยลุ้นเหมือนกับลุ้นหวยเลยคุณเลขที่ออกนี้นะโอ้โหท่านนายบอกพูดโอ้เอาแล้วค่ะยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้มันเยอ ะ, ะ, ะมันไม่ง่ายมันต้องคนคนที่ทั่วตรงนี้สดๆตรงนี้เลยค่ะว่าไหนอ่ะเตรียมโทรศัพท์เลยนะคะทุกคนก็ต้องมันจะง่ายได้ไงล่ะวัวก็ลุ้นทุกคนก็ลุ้นเกษตรกรก็ลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในที่สุดรายชื่อผู้โชคดีออกมาได้แก่คุณป้าลำจวนคุณผู้ชมคะคุณป้าลำจวนนี่เป็นสักขีพยานเลยทุกคนต้องเห็นไม่มีการโกงนี้คือคุณป้าลำจวนเสื้อสีชมพูรับโชคเฮงเฮงแล้ววัวสีน้ำตาลที่อยู่ด้านหลังคุณป้าได้ไปแล้ววัวสีน้ำตาลตัวนั้นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่นำมาส่งให้ถึงที่และคุณผู้ชมรู้ไหมตอนเอาวัวมาส่งเจ้าหน้าที่เหลือบฟื้นไปเห็นป้ายทะเบียนรถคุณผู้ชมดูนี่นะป้ายทะเบียนรถคันนี้เห็นชัดหรือเปล่าเราได้ถ่ายเปล่าจะเล่าให้ฟังเราไม่ได้ถ่ายไว้แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทะเบียนรถขนวัว2586คุณผู้ชมจำได้ไหม3ตัวหน้า285อันนี้258ว้ายทำไมฉันไม่เห็นข่าวนี้ก่อนล่ะทำไมอ่ะฉันมาเห็นขุนทองทำไมทำไมไม่เอาข่าวนี้เมื่อวานทำไมเขาเพิ่งมามอบกันเมื่อวานนะคะไม่ทันพี่พูดคุณผู้ชมขออภัยด้วยจริงแต่งวดหน้ามันน่าจะตรงกว่านี้ติดตามรายการเราอย่างใกล้ชิดสัญญาว่าจะเอาตัวเลขมาให้อีกได้แต่ว่าขอนิดนึงได้ไหมยังไงวัวดูต้องกินอะไรเยอะเลยใช่ก็เธอถ้า
เกิดอิ่มเอิบแล้วจะไม่ให้คุณป้าเลี้ยงเหรอโอเคเอาไม่คุณป้าเลี้ยงเพราะว่าวัวค่อนข้างผอมเอาก็ฝากเลี้ยงด้วยเหรอแต่เขาดูมีแววที่ดีเขาดูมีความแข็งแรงโอ้จริงแต่เมื่อกี้หนูเห็นมันกระโดดออกจากรถอ่ะใช่ขวัญเปียวยังก็กวางหนุ่มแน่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยคุณป้าก็ฝากเลี้ยงหน่อยเพราะว่าก็ค่อนข้างจะผอมไปนิดนึงไดเอทมาไม่นิดอ่ะไม่นิดคุณป้าคุณป้าให้กินเยอะๆเลยในช่วงแรกนะคะดูสิโหนกขึ้นหมดละไม่เป็นไรหญ้าเยอะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็อ้วนฝากคุณป้าด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะชอบความหญ้าเยอะนี่แหละอ่ะมาว่ากันด้วยเลขผ่านไปใช่ไหมคะได้บัวกันไปแล้วป่ะไปไหนไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่ายังไงอ่ะเนี่ยข่าวเนี้ยเป็นการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงเล่าสิอ่ะพึ่งยังไงไปดูภาพค่ะคนเนี้ยก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงนี้กลางวันหลบร้อนสมัยนี้เวลาคนจะไปขอพรเจ้าแม่เขาไปขอใกล้ชิดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ไปขอพรเอาทำอะไรอ่ะหนีน้ำท่วมปีนขึ้นบันไดไปนี่ไงการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านมันอยู่ไม่ได้น้ำมันท่วมสูงการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงแล้วนั้นคือการปีนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นในทางฝักฝั่งของเจ้าแม่ผู้เป็นเจ้าของตำหนักนี้ท่านว่ายังไงบ้างท่านยินดีต้อนรับท่านกล่าวท่านกล่าวท่านบอกเลยคุณแง่คุณป้าแหววเล่าให้เราฟังท่านยินดีต้อนรับและป้าแหววก็มาอาศัยอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้ำท่วมนานมาแล้วก็สินี่เห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ใจดีมากเห็นไหมน้ำท่วมมา4วันนะคะตรงนี้คือศาลเจ้าแม่มะลิวันนะคะชุมชนคุ้มแม่ย่าดูสิชื่อก็ฟังแล้วก็ขนลุกละอำเภอบางระกำค่ะช่วงนี้อาจจะระกำนิดนึงจังหวัดพิษณุโลกน้ำท่วมมา4วันไม่รู้จะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็เลยหิ้วตุ๊กตาโดเรมอนพร้อมด้วยของใช้จะเป็นบางส่วนขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ศาลเจ้าแม่และนี่ก็คือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆล่ะค่ะอันนี้คืออย่างที่เขาว่าสมัยก่อนเจ้าแม่เป็นที่พึ่งทางใจตอนนี้แค่ทางใจไม่พอแล้วไม่ได้แล้วขออนุญาตพึ่งพิงทางกายด้วยพึ่งตลอดเลยอาศัยแป๊บถูกพี่พุทธเห็นข้างล่างไหมข้างล่างใต้ถุนศาลไม่ใช่ถุนบ้านของเต็มเลยค่ะคือฝากเจ้าแม่ไว้ก่อนถูกตอนนี้สงสารเจ้าแม่มากเจ้าแม่ต้องนั่งอย่างนี้นะเดิมเจ้าแม่นั่งสบายตอนนี้ก็คือต้องหนีเพราะว่าคือว่าต้องแชร์ที่ยังก็เคยคุยกับเจ้าแม่ก็คือว่าเดาเอาก็อาจจะเจ้าแม่ต้องแชร์ที่กันแต่เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูคุณผู้ชมดูสิเจ้าแม่ก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็เธอฮะทำไมเธอพูดแทนเจ้าแม่อ๋อเหรอให้เจ้าแม่ได้มีสิทธิ์เลือกนิดนึงคืออย่างนี้คือถ้าท่านเจ้าแม่ไม่ยินดีต้อนรับท่านเจ้าแม่น่าจะมีมาเข้าฝันมีว่าให้ไปหรือว่าปรากฏกายอะไรให้ดูน่ากลัวแต่อันนี้คืออยู่อย่างสุขสบายถ้าไม่พูดก็ถือว่าอนุญาตถูกเป็นวิธีการที่ถูกถูกต้องแล้วเนี่ยเมื่อวัน2วันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยน้ำก็สูงขึ้นอีกพี่พุทธพิษณุโลกมารกรรมอ่ะก็ต้องพึ่งเจ้าแม่ไปก่อนอย่าให้ถึงขนาดต้องไปอยู่บนหลังคาเจ้าแม่นะไม่คงจะไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยแล้วป้าแหววก็ไปชวนเพื่อนมาอีกป้าแหววเอาพอสมควรนะกินกระติกน้ำกระติกน้ำแบบที่เจ้าแม่นั่งมั่งนะเห็นไหมเนี่ยเช่นมาถึงจะพูดว่าเป็นเรื่องขำๆแต่เรารู้ว่าเดือดร้อนจริงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะเราก็ได้แต่คาดหวังว่าคือคาดว่าตอนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คงจะพยายามเร่งแก้ปัญหาแหละแต่ก็อย่างที่รู้นะคะบางทีธรรมชาติมันก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดบางทีน้ำทะเลหนุนบ้างฝนตกเพิ่มบ้างนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อบต.อบจ.ค่ะบางทีถ้ามีงบประมาณก็อยากจะให้แบบว่าเซ็นมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็มาช่วยตรงนี้นิดนึงอันนี้คือเจ้าแม่ฝากมาถ้าอบต.มาช่วยหน่อยเพราะเจ้าแม่ไม่ไหวแล้วคือบ้านแน่นมากแล้วถูกต้องให้ได้มาช่วยถ้าเห็นแก่เจ้าแม่มาช่วยชาวบ้านด้วยใช่เจ้าแม่บอกว่าอย่ามัวแต่เซ็นเอกสารอย่ามัวแต่ทำลำดับขั้นตอนอยู่มันนานเดี๋ยวน้ำไปพอดีอีก2ปีถึงจะใช้ได้ลงพื้นที่หน่อยเจ้าแม่ฝากเตือนมาบอกมานะคะอีกเรื่องนึงเรื่องนี้คาใจยังไงวานซืนวานซืนคุณผู้ชมจำได้ไหมดีฉันอ่านเองข่าวเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นเนี่ยปุ๊บวันนั้นอะที่เราบอกเจนนี่เป็นคนที่น่าสงสารมากชีวิตโดนดราม่าตลอดถูกขนาดน้องอวบขึ้นมานิดนึงอะดราม่าหาว่าน้องท้องแล้วน้องก็แบบออกมาบอกแล้วไงว่าไม่ได้ท้องคือแฟนอะรักมากหาของอร่อยให้กินตลอดเวลาช่วงนี้ก็เลยอวบอิ่มขึ้นฉันยืนยันไปเลยเมื่อวานซืนว่าข้ามวันปุ๊บก็วันนั้นยืนยันว่าน้องไม่ท้องไงเพราะน้องบอกไม่ท้องข้ามวันปุ๊บเนี่ยวันเนี้ยจากวันซืนมาถึงวันเนี้ยท้องละเล่าสิ
แต่ตอนที่พี่พุทธยืนยันน่ะน้องประจำเดือนก็ไม่มาเดือนหนึ่งแล้วล่ะพี่พุทธแล้วน้องบอกไหมล่ะน้องก็บอกนะน้องบอกว่าแต่น้องนึกว่าแบบเป็นความเครียดอ่ะฮอร์โมนก็เลยเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจน้องก็เข้าใจน้องแต่ว่าเห็นใจนักข่าวที่ได้บอกว่าแบบปกป้องว่าไม่พร้อมบ้างสิอะไรละเอียดน้องว่ายังไงดอยเล่าสิเจนนี่บอกว่าคือเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตั้งแต่เมื่อวานซืนที่พี่พุทธบอกวันซืนเจนนี่ก็บอกแล้วว่าคือเรื่องท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเต็มใจพร้อมยินดีกับท้องคือทุกวันนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ได้มีการกักกั้นธรรมชาติแต่อย่างใดเราปล่อยให้ธรรมชาตินั้นหลั่งไหลไปตามสู่เส้นทางที่คุณจะใช้คำว่าหลั่งไหลไม่ได้เหรออ่านน้ำท่วมเยอะน้ำท่วมเยอะนั่นแหละถือว่าไม่ได้ก็คือปล่อยปล่อยตามธรรมชาติปั๊บเสร็จแล้วก็ประกาศไงท้อง1เดือนอยากฟังไหมล่ะมีคลิปนะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งค่ะคิดเฮ้ยไม่ท้องท้องสองขีดแล้วจริงๆบอกทุกคนตลอดว่าถ้าท้องจะบอกแต่เหมือนตอนนี้เรายังไม่ท้องก็คือเรายังบอกไม่ได้ว่าเราท้องถูกไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดบังเพราะว่าเหมือนเราก็รออยู่แล้วก็คือปล่อยทุกอย่างตามธรรมชาติมาตลอดเพราะหนูบอกอยากมีลูกแต่ถ้าวันนึงมีจริงๆก็คือต้องบอกทุกคนแน่นอนค่ะวางแผนไว้ว่าถ้าสมมติว่าไม่ติดอะไรเนี่ยก็อยากให้เป็นปีหน้าเพราะว่าถ้าคบกันแล้วรักกันแล้วถ้าอยากให้ชัดเจนอยากสร้างครอบครัวจริงๆอยากมีไหมก็ถ้ามีก็ดีใจมากครับผู้ชายไหมได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นวันที่ทุกคนสงสัยเราก็สงสัยตัวเองแล้วเนี่ยมีแต่คนแบบทักจนเราแบบเอ๊ะฉันใช่หรือเปล่าวะเนี่ยมือเย็นแล้วเนี่ยตื่นเต้นไงตื่นเต้นทุกวันนี้เรื่องแบบนี้มันเปิดกว้างแล้วแล้วคนที่ติดตามผลงานเราเนี่ยหนูก็แบบแอบไปเห็น MV ต่างชาตินะที่มีแบบว่าการท้องแล้วก็ยังถ่าย MV อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเราก็ทำงานในพาร์ทที่เราทำได้แล้วก็ไม่อันตรายต่อครอบครัวในอนาคตก็พอเห็นไหมเห็นไหมพี่พูดบาปบุญนะชาวเน็ตเป็นหมอได้แล้วนะชาวเน็ตวิเคราะห์มาได้ตั้งนานแล้วนะว่าท้องเอาเหรอแล้วเจ้าตัวไม่รู้เรื่องต่อไปต้องฟังชาวเน็ตแล้วนะก็ชาวเน็ตก็ยืนยันว่าท้องไงแต่เจนนี่บอกว่าเจนนี่ไม่ท้องเจนนี่บอกว่าเจนนี่กินเยอะแล้วอ้วนเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยแล้วทำให้พี่ต้องเห็นใจเจนนี่พี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยพวกเธอรังแกเจนนี่เกินไปพวกเธอดราม่าพี่ก็ต้องออกมาปกป้องเจนนี่ว่าเธอเขาไม่ได้ท้องเนาะแฟนเขารักเขาให้กินข้าวเยอะอันเนี้ยเจนนี่ทำอย่างนี้นะแหมพี่พูดคือเรื่องแบบนี้บางทีมันก็ต้องแบบอาศัยแบบหลักฐานยืนยันนะเพราะตอนที่มาวันนั้นมันอาจจะแค่ขีดเดียวก่อนหรือเปล่าอ๋ออันนี้เพิ่งขึ้นเต็ม2ขีดถูกก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะแต่ว่าต้องมาเล่าให้สู่กันฟังเพราะว่าก็เหมือนวันซื้อนี่เองอันนี้คดีพลิกแล้วก็เป็นว่าตกลงก็ท้องแล้วก็ต่อไปนี้ต้องเรียกว่าคุณแม่เจนนี่แล้วคุณแม่เจนนี่เฮ้ยดูสิรักเอ้ยยินดีด้วยนะคะแม้ว่าเสียงจะไม่ค่อยดูยินดีจริงๆเท่าไหร่เดี๋ยวก็มาติดตามเรื่องชีวิตของน้องกันต่อไปนะคะน้องเขาน่าจะมีช่องให้ตามละมั้งไปน้องไปดูจนได้อัปเดตกันคุณผู้ชมมาเรื่องนี้บ้างเกี่ยวกับเรื่องของแม่ค้าแม่ขายซึ่งตอนนี้เอาจริงนะดอยเรื่องของการค้าขายเนี่ยมันก็ลำบากหลายๆร้านนี่เขาก็แบบขายยากคุณผู้ชมแต่บางร้านเนี่ยนะคะโอ้โหขายดีมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์แต่ว่ามามีปัญหากับลูกค้าอ้าวตอนนี้ก็เลยกลายเป็นจากชื่อเสียงกลายเป็นชื่อเสียเลยร้านเค้กร้านหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บคุณผู้ชมต้องร้องว่าแต่ว่าเนี้ยไม่อยากเอ่ยเพราะเดี๋ยวเขาจะฟ้องฉันอ๋อได้ค่ะได้เอาว่าเป็นร้านเค้กร้านหนึ่งตอนนี้ก็เลยโอ้โหกระแสหนักมากเพราะว่าเดิมเนี่ยลูกค้าแห่กันไปสั่งของเยอะล่าสุดทะเลาะกับลูกค้าเหรอลูกค้าออกมาแฉว่าเขาอะสั่งเค้กจากร้านนี้ระบุเวลาบอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวนะพิเศษมากวันสำคัญของลูกเราไงลูกก็ยังเด็กก็แบบเอามาส่งดึกมากไม่ได้นะมาสัก6 โมงก็แล้วกันทางร้านก็บอกโอเคได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะส่งให้มั่นใจเลยเสร็จปุ๊บจาก6 โมงเย็นไม่มามาอีกที20:50อีก10 นาที20:00พอระหว่างนั้นเนี่ยนะร้านบอกไงรู้ป่ะก่อนจะมาถึงร้านบอกขออภัยด้วยนะคะพอดีเสร็จไม่ทันอุ๊ยเหรออ้าวคนสั่งก็เสียความรู้สึกเพราะเขาบอกว่าคือตัวเขาเองเนี่ยนะคะอยากจะเซอร์ไพรส์ลูกสาวไงแล้วก็1ปีมีครั้งอ่ะมันเกิดลูกอ่ะถูกป่ะล่ะแต่คราวเนี้ยประเด็นอยู่ที่ว่าส่งไม่ทันยังไม่เป็นไรยังไม่พอใจพอลูกค้าเข้าไปแบบเหมือนกับคอมเมนต์บ่นว่าทำไมถึงมาส่งไม่ทันแม่ค้าบอกว่าถ้าตั้ง
งใจสั่งจริงๆคงสั่งล่วงหน้านานกว่านี้ไม่ใช่สั่งกระทันหันแบบนี้ถ้าครั้งหน้าไปสั่งร้านไหนรบกวนสั่งล่วงหน้าด้วยถ้าตั้งใจจะสั่งนั้นนะพี่พูดเขาพูดว่าอย่างนี้คือแม่ค้าตอบนี้พอเจออย่างนี้อ้าวลูกค้าก็เลยถ้างั้นก็ขอเงินคืนก็แล้วกันเนาะเพราะแม่ค้าไม่น่ารักงี้แม่ค้าบอกว่าไม่คืนให้เงินคืนไม่ได้รถกำลังไปส่งของแล้วรอรับของก็แล้วกันรบกวนรอนะคะถ้าไม่รับก็โยนทิ้งไปค่ะคือไม่จบอันนี้พอลูกค้าหนึ่งรายมาโพสต์ปั๊บปรากฏว่าอ้าวกระถิ่นลงได้เพื่อนเต็มเลย มันมีผู้ร่วมสถานการณ์ผู้แบบว่าโอ้โหเคสอื่นๆที่เคยเจอแม่ค้ารายนี้มาแล้วเนี่ยเช่นบางรายสั่งเค้กไปค่าส่ง700บาทค่ะแล้วอีตอนที่ค่าส่งเนี่ยตอนแรกไม่บอกนะมาบอกก็อีตอนที่ส่งเรียบร้อยแล้วก็มาคิดเงินรวมแล้วลูกค้าก็บอกเฮ้ยทำไมแพงอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ้าวก็มันไกลอ่ะส่งจากไหนอ่ะจากบางบัวทองไปเสรีไทยลูกค้าว่าอ่ะงั้นฉันขอเช็คค่าส่ง Grab ค่าส่งอะไรต่างๆเนี่ยอ่ะเธอใช้รถอะไรมาส่งฉันเช็คราคาปรากฏว่าเช็คแล้วไม่ถึง700อ้าวคราวนี้ก็เลยมีการโต้ตอบกันยืดยาวเลยว่าอ่ะอย่างงี้มันทำไมถึงได้ไม่ตรงร้านก็บอกว่านี่คือไอ้แค่นี้ตัวเองขายของเป็น10ปีเงินแค่700ไม่โกงหรอกแล้วก็ด่าลูกค้าเบาๆว่าอีควายพี่พูดที่พี่พูดเล่ามาเนี่ยเรื่องจริงมั้ยเนี่ยจริงๆด่าลูกค้าว่าอีควายต่อด้วยคำว่าโง่แล้วก็ต่อด้วยกระจอกชอหอขออนุญาตที่แบบต้องใช้คำย่อไม่มีปัญญาจ่ายค่าส่งก็บอกมาอันนี้คือ1เคสอย่าเพิ่งเฮยไม่หมดคุณผู้ชมอีกเคสรีบมาผสมโรงเล่าให้ฟังประสบการณ์เหมือนกันสั่งเค้กไปนี่มีเรฟเฟรนซ์นี่อยากจะได้แบบว่าไล่เฉดสีแบบนี้เดี๋ยวนะแล้วเขาจะแล้วนี่แต่ได้มาแบบนี้อ้าวคือต้องการโทนสีฟ้าอ่อนๆฟ้าอ่อนๆผู้ดีไล่เฉดสีไปแต่สิ่งที่ได้มาก็คือว่าท่อ PVCสีท่อ PVC หรือเปล่าเธอเข้าใจป่ะคือโอ้ยคือขนาดนี้ต้องเข้าใจแล้วล่ะคราวนี้ว่าเรื่องเราคือทุกคนก็เลยเจ็บปวดพอไปถามแม่ค้าบอกว่าอ้าวก็ถามแล้วนะว่าสีเค้กว่าเจ้าสีไหนก็ลูกค้ายืนยันเองว่าเป็นแบบนี้ก็คือแม่ค้าไม่ยอมพอทัวลงพอทัวลงปั๊บเพจร้านเค้กโพสต์ข้อความบอกว่าทางร้านต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านที่ตอบด้วยวาจาไม่ดีกับลูกค้าทางร้านรับผิดชอบโดยการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนอ้าวกราบขอโทษลูกค้าทุกท่านทางร้านจะปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหลังจากนั้นก็มีการโพสต์รูปสลิปเงินที่ได้มีการโอนคืนลูกค้านะคะแต่ว่านั่นแหละพอคนมาเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่จริงใจค่ะฟังดูเหมือนแบบยังเวียงๆอยู่ดูแบบอินเนอร์มันไม่ใช่ว่ารู้สึกผิดจริงๆเหมือนต้องรอให้เรื่องมันใหญ่ก่อนถึงที่ยอมคืนเงินแล้วมันไม่ใช่เรื่องเดียวมันไม่ใช่กรณีเดียวไงองค์รวมพอแบบว่าหลายคนมาร่วมด้วยช่วยกันเล่าประสบการณ์อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวบางคนนะบอกว่าสั่งเค้กไปกลับมาถึงบ้านปุ๊บเค้กหน้าเละหมดเลยคือเขาไม่ได้ใช้คือเค้กแบบนี้บางทีมันต้องใช้ไอ้ความเย็นหล่อมาอ่ะเขาก็ไม่ใส่ความเย็นหล่อมาพอมาถึงบ้านปุ๊บมันก็เนี่ยอิเละเคละขระอะไรเงี้ยก็สร้างความผิดหวังให้กับลูกค้าที่เขามีความคาดหวังในร้านโธ่นี่ก็คือแบบเราก็เลยเอามาเป็นเคสคุณผู้ชมว่าสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะดอยพูดจริงๆคือตอนเนี้ยขายของได้เป็นเราดีใจนะเพราะบางทีก็ต้องแบบรักษาลูกค้าหรือเปล่าถ้านอนใจลูกค้าเนาะแล้วเนี่ยแล้วจะทำมาหากินยังไงแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้พอถ้าโซเชียลถล่มแล้วปั๊บว่าลุกขึ้นมาเกิดใหม่อีกรอบนี่ยากนะก็ถึงได้เสียดายเพราะจริงๆร้านเนี่ยเขาบอกกันว่าที่เขาดังเนี่ยเพราะว่าเค้กเขาอร่อยก็นั่นไงเนี่ยแต่วิธีการก็คือการพูดการจาการสื่อสารอะมันสำคัญนะคุณผู้ชมเอางี้ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปเป็นแอดมินให้เนาะจะไปรับจ็อบเพิ่มพี่พูดหนูว่าพี่พูดเอาเวลาไปนอนดีกว่าไหมไม่ต้องพอพูดแล้วนึกได้เลยพูดจะนอนดีกว่าพี่นอนขอโทษด้วยค่ะไปเป็นไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าจะสั่งเค้กก็ดูดีๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เนาะมีอะไรที่เราต้องระวังเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมไปเราไปดูเรื่องอะไรอีกควายเผือกกันดีกว่าเมื่อกี้เขาด่ากันมีตัวเลขไหมมีเลขไหมไม่มีเขาออกไปแล้วตัวเลขคุณผู้ชมไปดูกันเชียงใหม่ค่ะเหตุเกิดที่ปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งนี่พี่วุฒิพี่น้องเดี๋ยวสิกล้องอย่าเพิ่งกดต่ำสินี่อุ้ยน้องอยู่ดี
คุณพี่ที่เขาถ่ายคลิปว่าเขากำลังเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มเสร็จแล้วปั๊บก็สักพักก็มีเหมือนเสียงแบบรถชนกันอะโค้ง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 แล้วควายเผือกตัวนี้ก็วิ่งทะลุทะลวงเข้ามาในปั๊มน้ำมันไม่รู้หลุดมาจากไหนไม่รู้หนึ่งจากในหนึ่งในสามคันที่รถชนกันหรือเปล่าคือไปพริ้ววิ่งไปทั่วเลยวิ่งไปทั่วเลยคือเหมือนได้รับอิสระแล้วแล้วเหมือนแบบเก็บกดมานานดูชาวบ้านเนี่ยฮะเหมือนฝันเหมือนแบบเอ๊ะยังไงอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็คือพอควายหลุดมาแล้วปั๊บน่ะก็เลยต้องไปแจ้งไงทีนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่เขาก็เลยต้องมาต้อนเอาไปกักโรคเอาไปตรวจสุขภาพตามขั้นตอนแต่แบบลักษณะเหมือนหนีตายมาเลยไหมพี่โคตรสารน้องเลยนี่ดูสิหน้าตาแบบกำลังจะบอกเราว่าไม่น่าเลยอ่ะว่าหนีไปไกลแล้วนะวิ่งสุดชีวิตนะก็มาโดนผูกอยู่ตรงนี้ไม่โดนผูกแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีปศุสัตว์เอาไปจากการเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะก็ใช่ไงแต่ว่าน้องคงอยากจะไปสู่อิสระไงพี่พุทธก็คงเล็งพิกัดมาแล้วว่าจะไปป่าแถวๆข้างๆอ่ะจะไม่ทันอ่ะไม่อย่าไปป่าตรงนั้นเลยเดี๋ยวมันหากินยากหนูลูกให้ปศุสัตว์เลี้ยงไปก่อนดีละเอาได้ๆๆควายผูกคุณผู้ชมดูผิวสิสีชมพูเลยเอ็นดูหน้าตาดีกว่าฉันอีกยังไงอ่ะเขาข่าวกับฉันอ่ะอีกสักข่าวคุณผู้ชมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าโอ้โหเป็นคนใกล้ตัวเลยบางคนเจอทุกวันไรเดอร์โอ้คุณผู้ชมไรเดอร์เราเจอกันมามากมายไรเดอร์ที่นิสัยดีบางคนเห็นว่าบ้านที่ไปส่งของเนี่ยโอ้โหฝนตกอุตส่าห์เก็บผ้าเก็บผ่อนให้แต่วันนี้เจอไรเดอร์อีกแบบนึงอ่ะแบบไหนไปดูกันค่ะนี่เห็นไหมคะทำอะไรอ่ะคุณมันเร็วมากมันเร็วมากคุณผู้ชมเป็นการส่งที่รีบทำเวลาผู้ชมเข้าใจป่ะเป็นการส่งที่รีบนี่ถ้าเกิดไม่ทำภาพสโลว์นี่ดูไม่ทันเลยนะพวกเธอปุ๊บเดียวลักษณะเหมือนว่าเคยเป็นแบบเจ้ามือบ่อนไพ่มาก่อนมันแจกไพ่อ่ะรีบเห็นภาพเธอนั่นคือการส่งของหรือจะเรียกว่าการเคลื่อนของใส่บ้านก็ว่าได้คุณผู้ชมเข้าใจป่ะคราวนี้หลายคนพอมาเจออย่างนี้ก็สะเทือนใจก็คือว่าถ้าคว้างอะไรอย่างนี้โดนกระจกแตกนะแล้วถ้าเกิดเป็นของที่มันโยนไม่ได้ล่ะพี่ภูก็นานก็คือโชคดีที่ว่าอันเนี้ยเจ้าของคนที่เขารับของเขาบอกมันเป็นเอกสารแต่ก็นั่นแหละถึงเป็นเอกสารเราก็รับไม่ได้นะที่คุณเคลี้ยงแบบไม่ใหญ่ดีอ่ะไม่ใหญ่ดีอ่ะเข้าใจปะไม่ใช่อยู่ในบ่อนคาสิโนคุณไปตุ๊กจั่วออกมาขนาดนั้นถูกนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมคะไรเดอร์ก็เป็นอีกอาชีพนึงนะคะที่ก็อยู่ได้ด้วยบรรดาลูกค้าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้แบบสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าดีกว่านะคะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ด้วยไรเดอร์ดีๆคนอื่นเนี่ยจะพลอยเสียหายไปด้วยนะคะโถทีมงานเอาขึ้นมาให้สะเทือนใจทำไมอ่ะพูดแล้วฉันก็จะเป็นลมอีกแล้วคุณผู้ชมฉันอยากจะลืม83คุณผู้ชมคะไปดมโป๊ยเสียงกันก่อนเราเข้าใจเดี๋ยวอีก15วันเจอกันใหม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรา2คนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ